กระทรวงพาณิชย์ยืนยันข้าวสารบรรจุถุงในโครงการของรัฐเป็นข้าวใหม่ไม่มีปัญหาเชื้อรานะครับขณะที่เอกชนผู้ผลิตบางรายเลือกซื้อข้าวนอกโครงการของรัฐมาบรรจุถุงเพราะว่าสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ง่ายกว่าโดยเสนอรัฐบาลให้มีบริษัทที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้าวเพิ่มเติมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคครับหลังจากมีกระแสข้าวสารบรรจุถุงของรัฐบาลและเอกชนบางรายอาจจะเกิดเชื้อราเพราะมีการนำข้าวในโครงการรับจำนำที่เก็บไว้นานมาบรรจุถุงกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าข้าวที่นำมาบรรจุถุงขายมีคุณภาพและเป็นข้าวใหม่นะครับแต่ก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบคุณภาพของข้าวแล้วก็มาบอกให้เราถูกแล้วตอนนี้นะฮะผมก็สั่งเป็นภายในไปแล้วว่าถ้าข้าวก่อนปี54เนี่ยไม่ให้เอาใส่ถุงนะครับก็ให้มีการระบายในทางอื่นเท่านั้นนะครับการที่จะเอาข้าวมาให้อกสหรืออตกไปดำเนินการจำหน่ายในเรื่องของโครงการลดค่าครองชีพเนี่ยก็ให้เอาเป็นข้าวปี54 55เป็นต้นมาทางด้านประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจข้าวและอาหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ยืนยันว่าข้าวสารบรรจุถุงของบริษัทไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อราเพราะข้าวร้อยละ90รับซื้อจากชาวนาและโรงสีที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าข้าวจากรัฐบาลที่ตรวจสอบคุณภาพยากข้าวจากในคลังดีหรือไม่ดีแต่มันขึ้นอยู่กับคุณภาพของคลังในการจัดเก็บเป็นประเด็นสำคัญโรงสีเองก็เช่นเดียวกันหากจัดเก็บไม่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นควรจะเก็บข้าวเปลือกข้าวสารในอุณหภูมิในความชื้นนะครับเช่นข้าวสารเนี่ยความชื้นไม่ควรจะเกินกว่า 14%เกิดใครได้เก็บเกินกว่า 14% เก็บ 15 16 17เนี่ยโอกาสข้าวที่จะเกิดขึ้นราก็เป็นไปได้นายสุเมธยังแนะนำว่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพข้าวไทยรัฐควรมีบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือว่าเซอร์เวยเออร์ที่เป็นกลางนะครับนอกเหนือจากบริษัทที่รับตรวจข้าวในโครงการรับจำนำอีกทางหนึ่งครับ